สวัสดีครับวันนี้มาที่สวนสองเทพมาดูอ่างที่ผมปลูกผักขะแยงนะหรือผักนางออมหน้าแรงนะไม่ไหวฮะหมดสภาพเลยเจอทั้งแดดเจอทั้งปุ๋ยก็หมดนะน้ำก็แย่เดี๋ยวผมจะเทน้ำเดิมนี้ทิ้งแล้วผมก็จะจัดการใส่ปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยบัวนะนี่ปุ๋ยบัวดินเผาไม่ต้องบอกยี่ห้อนะเดี๋ยวจะลองใส่สัก 2-3 เม็ดแล้วคอยมาดูผลว่าผ่านไปสัปดาห์หรือ2สัปดาห์จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะอันนั้นผมเคยทำให้ดูตอนที่มันแบบว่าสวยๆนะหรือว่าแบบที่ยังมีต้นแบบไม่โทรมขนาดนี้อันนี้โทรมมากเลยนะดูแทบจะไม่รอดเลยเหลือต้นห่างๆด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะเดี๋ยวผมจะเททิ้งก่อนนี่ครับผมก็เทน้ำเก่าทิ้งแล้วผมจะเติมน้ำใหม่ไปน้ำใหม่ก็ไปเอามาจากคลองเรานี่แหละน้ำในคลองธรรมชาติเนี่ยให้ดูสภาพมันโทรมจริงๆครับฉะนั้นให้ดูว่าใครที่อยากจะเลี้ยงผักพวกนี้มันสามารถจะเลี้ยงได้ทั้งปีมีกินได้ทั้งปีนะฮะเราต้องรู้วิธีเขาด้วยรู้ว่าพอมันเขาออกดอกเนี่ยเราต้องรีบตัดถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะตายครับก็เติมน้ำเรียบร้อยแล้วนะก็เห็นยอดผักขยงหลอมแหลมกันอยู่เนี่ยนะอันนี้ผมจะเติมปุ๋ยลงไปก็ฝังไว้ในดินที่ในโคนของเขานี่แหละห่างกันประมาณสักเกือบคืบว่างั้นเถอะนะอันนี้ผมก็จุ่มลงไปฝังไว้ในดินแถวนี้แหละห่างกันไปอีกนิดนึงให้พิเศษเลย3เม็ดเลยก็มาลุ้นกันมาดูกันนะหลังจากผ่านไปสัก 2-3 สัปดาห์ค่อยว่ากันนะตอนนี้เอาให้รอดก่อนครับผมเดี๋ยวก็คอยดูกันฮะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ